สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Loy Style นะครับในซีรีส์ที่ผมจะมาสอนเล่น AD Carry ทุกตัวในเกม LOL นะฮะคลิปนี้จะเป็น EP ที่7โดยวันนี้เนี่ยจะมาสอนเล่น Ezreal นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยEzreal นะครับเป็นแครี่ที่อยู่แทบจะทุกเมตาเลยก็ว่าได้เพราะค่อนข้างจะเป็นเซฟพิกนะฮะและเป็นแครี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากตัวอื่นโดยสิ้นเชิงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของ Ezreal กันเลยดีกว่านะครับข้อดีของ Ezreal นะครับ Ezreal เป็นตัวที่ค่อนข้างสมดุลนะฮะเคลียร์มินเนี่ยนช้าแต่เคลียร์ง่ายนะครับโมบิลิตี้สูงสามารถเบิร์สได้ทำดาเมจต่อเนื่องได้ทำดาเมจจากระยะไกลก็ดีนะครับเวลาที่คูลดาวน์เยอะๆจะปวดอีกฝ่ายได้เยอะมากนะฮะข้อเสียของ Ezreal เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะค่อนข้างจะพึ่งสกิลช็อตมากนะฮะดังนั้นก็ต้องสกิลให้โดนนะครับและสกิลคิวไม่ทะลุมินเนี่ยนนะครับดังนั้นเวลาที่มีมินเนี่ยนเยอะก็จะสู้ยากมากนะฮะเพราะเวลายิงอาจจะโดนมินเนี่ยนก็ได้แล้วก็ช่วงไม่มีไอเทมนะฮะอย่างช่วงตอนแรกๆนะฮะแบบมีเทียร์เข้าเลนเนี่ยจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเทียร์จะไม่ค่อยบวกสแตทเหมือน AD ตัวอื่นถ้า AD ตัวอื่นอย่างเงี้ยก็จะซื้อพิกแอคมา BF สอดมาแต่ว่า Ezreal จะเป็นเทียร์หรือว่าชีนนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้ Ezreal เสียเปรียบในช่วงต้นเกมนะครับอีกทั้งถ้าต้นเกมระเบิดเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากลับมายากมากดังนั้นเนี่ย Ezreal ต้องเล่นแบบเซฟประคองเลนให้นานที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากต้นเกมไปได้นะครับซับที่เล่นด้วยได้ดีนะครับหลักๆจะแนะนำเป็นตัวช่วยกดดันเลนในช่วงต้นเกมนะครับเพราะต้นเกมเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับ Ezreal นะครับแนะนำเป็นยูมิคาร์มานะครับเพราะว่า2ตัวนี้จะช่วยประคับประคองต้นเกมได้ดีมากนะครับเลนจะสตรองมากถ้าคู่กับ Ezreal นะครับหรือจะเป็นตัวเซฟเซฟ Ezreal ก็ได้ทำใหEzreal เนี่ยไม่พังง่ายๆหรือว่าไม่ระเบิดง่ายๆหรือเช่นบรอมทำเคนนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะไม่อยู่ในเมตาสักเท่าไหร่นะฮะหลังๆเนี่ย Ezreal จะไม่เหมาะกับตัวฆ่าๆนะฮะเพราะตามจังหวะค่อนข้างยากนะฮะถึงตามได้ดาเมจก็จะไม่พอผมจะแนะนำเป็นยูมินะฮะเพราะสามารถฟาร์มในเลนค่อนข้างง่ายนะฮะและเป็น Ezreal จะค่อนข้างตายยากเลยเวลาที่อยู่กับยูมินะสามารถเอาสเปลอย่างเช่นบาเรียมาก็ได้แล้วให้ยูมิเอา Exhaust Heal อย่างเงี้ยเวลาที่เจอตัว All In อีกฝ่ายก็จะฆ่าเราไม่ได้นะตัวเคาน์เตอร์นะครับจะแพ้พวกตัวดันๆแบบเคทลินนะครับพวกดันแบบระยะไกลๆทำให้ Ezreal ฟาร์มยากนั่นเองแบบซาย่าตัวเคลียร์มินเนี่ยนไวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูนของ Ezreal กันดีกว่านะครับจะใช้เป็นคอนโกลเลอร์นะครับ Ezreal แล้วก็ Prescience of Mind นะครับแล้วก็ดูดเลือดนะคูปนะครับอันรองจะเป็นบิสกิตนะครับบิสกิตเนี่ยตัวสำคัญเลยนะเพราะจะทำให้เพิ่มแม็กซ์มานาของ Ezreal นะครับทำให้ยื้อเวลาฟาร์มเอาชีนหรือเอาเทียนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลดคูลดาวน์นะครับส่วนอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยฮะว่าจะเป็นโจมตีธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแอตแทคสปีดนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะไม่ใช้แอตแทคสปีดเลยฮะเพราะว่าปกติใช้คิวอยู่แล้วนะครับส่วนอันล่างก็แบบนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับชิ้นแรกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดนันเบรดนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนันเบรดนะครับเวลาที่เราออกมาเนี่ยเวลาเราตีคลิปเนี่ยเราจะให้ดูดเลือดเล็กๆน้อยๆนะฮะ 3%แต่ถ้าเจอในกรณีที่เจอโป๊กหนักๆแบบอีกฝ่ายเป็นเคลินคาร์มามาด้วยกันอย่างนี้เราออกเป็นโดนันชิลก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจสกิล Ezreal กันก่อนดีกว่านะครับสกิล Ezreal นะครับสกิล1 Mystic Shot นะครับเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดสำหรับการเล่น Ezreal นะครับการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยคือเราต้องหวังผลนะเราต้องพยายามยิงให้โดนนะครับอย่าพยายามยิงสุดลุ่ยสุดไล่นะเพราะว่าจะเปลืองมานานะครับส่วนสกิล2นะครับเป็นสกิลวงแหวนนะฮะคือเราเอาวงแหวนครอบอีกฝ่ายนะครับแล้วเราจะสามารถใช้ Arcane Shift แบบล็อกเป้าหมายได้นะครับปกติ Arcane Shift เนี่ยมันจะเฉพาะตัวที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีวงแหวนของสกิล2เนี่ยเรากระโดดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนั้นเลยนะครับแล้วเวลาที่เราใช้สกิล2เสร็จเนี่ยเราจะได้มานาคืนด้วยนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากครับสกิล2ส่วนสกิล3 Arcane Shift เป็นสกิลหากิน Ezreal ก็คือการกระโดดแบบวาร์ปเท่ๆนะการคิวทุกครั้งนะฮะจะทำให้ลดคูลดาวน์ทุกสกิลอย่างละหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นในเลนกันดีกว่า
วิธีเล่นในเลนนะครับพยายามดันเลนให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเราไม่ดันเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากนะเราต้องพยายามดันครับเพราะว่ามินเนี่ยนมันสามารถบังได้นะบังเมติกช็อตได้อย่าเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวครับถ้ามีเวลาก็เอาไปตีคีฟครับโอเคเราเวล2ก่อนครับเวล2ก่อนแบบนี้เราใส่เลยคีฟเคิร์ฟไว้ก่อนถ้าเวล2แล้วโอเคเราได้แรงกดดันมหาศาลนะตอนนี้พอเราได้เวฟเป็นแบบนี้ปั๊บอีกฝ่ายเลือกแบบนี้ปุ๊บนะดันเรื่อยๆเลยครับอย่าให้อีกฝ่ายได้ผุดได้เกิดครับตอนนี้อีกฝ่ายต้องพยายามลาเซตอย่างเดียวละบังคับให้อีกฝ่ายใช้ TP ครับให้ใช้เร็วที่สุดนะอย่าให้เขาใช้ตอนที่เขาต้องการไอเทมนะระวังป่าด้วยเรากดดันเอาวันนี้ป่าต้องอยากมาแน่นอนเออเดี๋ยวพูดถึง Passive SL กันบ้าง Passive SL นะครับเรายิงสกิลคิวไปเนี่ยคือเราจะได้มา1สแต็กอย่างเงี้ยมันจะทำให้ SL ตีเร็วนั่นเองครับมากสุดได้5ครั้งครับแต่ปกติแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นนะสำหรับผมนะก็คือโฟกัสที่ยิงคิวให้โดนดีกว่าพยายามยิงคิวให้โดนมันก็จะตีเร็วเองเดี๋ยวเรามาดูไอเทมนะฮะไอเทมนะครับผมแนะนำให้ขึ้นเป็นชีนก่อนนะครับถ้าในกรณีที่เรามีบวกนะแบบเราต้องการข่มเลนเราต้องการสู้ในเลนผมแนะนำขึ้นเป็นชีนนะครับแต่ถ้าเป็นเลนฟาร์มเราต้องดูที่ซัพพอร์ตนะถ้าซัพพอร์ตเป็นเช่นแบบรอมเจอกับทามเคนอย่างเงี้ยเราออกเป็นเทียมเพื่อมาเก็บสแต็กก็คุ้มครับตะกี้ผมเลยอธิบายอันติไปครับคืออันติของเอลเดียวเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับคือพยายามใช้ตอนที่อีกฝ่ายโดน CC อยู่หรือว่าใช้ตอนที่เราอยู่ในพุ่มนะฮะหรือว่าในมุมที่อีกฝ่ายมองไม่เห็นอันติเราจะทำให้โอกาสโดนเยอะขึ้นนะครับถ้าเราใช้แบบตรงๆเนี่ย SL เป็นอันติที่ค่ะอันติ SL ค่อนข้างแบบหลบง่ายมากไปเพื่อนโอเคสวยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องพยายามดูว่าอีกฝ่ายตัวไหนเกิดเราถึงจะเลือกออกไอเทมถูกนะครับอย่างเช่นในเกมนี้เนี่ยเราเห็นตัวเกิดแล้วคืออีฟลินนะครับคืออีฟลินเกิดแบบเนี้ยเราต้องคีลานเราต้องออกกันเวทกันเวทก็เฮดดิงเจอร์นะครับสำคัญเลยเกมนี้ถ้าอีกฝ่ายมีแบบยูมิอย่างเงี้ยก็ต้องออก Executioner Calling แต่คีย์ของ SL ในเมตานี้นะครับก็จะเป็น3ไอเทมเลยก็คือ Dead Dance Iceborne แล้วก็เป็นมานามูเนะนะครับอันนี้คือคอไอเทมเลยเออหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่า Iceborne กับ Typhon เนี่ยดูยังไงโอเคเดี๋ยวผมมาพูด SL ในเมตานี้กันบ้างดีกว่านะครับคือ SL ในเมตาเนี้ยมันตายยากใช่ไหมผมว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่น่าจะแคร์รี่เกมได้ง่ายที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันตายยากแบบเนี้ยอุ้ยมีบวกคือถ้ามันตายยากแบบเนี้ยเวลาที่เพื่อนตายเงี้ยเราก็สามารถเคลียร์คีฟได้เวลาที่อีฟายเอาอ็อบเจกต์อย่างเงี้ยอุ้ยบวกรัวเลยอ่ะมาพูดคือเวลาที่ตายยากอย่างเงี้ยในเวลาที่อีกฝ่ายชนะไฟท์เราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตายนะครับเราก็ทำให้เกมเนี่ยมันยืดต่อได้อย่างเช่นอีกฝ่ายออบเจกต์อยู่แล้วก็เดินไปโป๊กอีกฝ่ายจะมาดันเราก็ตัดมินเนี่ยนได้จากระยะไกลๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นผมว่าคือข้อดีที่สุดของ SL เลยแล้วยิ่งมากับยูมิด้วยนะครับทำให้ตายยากขึ้นอีกฮะด้วยสเปลนะครับยูมิเขาไม่ต้องการแฟลชใช่ไหมเขาเอาแบบเนี้ยเอ็กซอร์ทฮิลมาเราก็สามารถเอาบาเรียได้นั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะเดี๋ยวก่อนจะขึ้น
เดดแดนนะผมขอติดเฮดดิงเจอร์ก่อนเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนอีเวอร์ลินแบบนี้มีตัวอย่างให้เห็นพอดีเลยยากหน่อยทึกทึกทึกคิวแฟตโอเคตอนนี้นะครับเราได้มา 1,900 นะครับผมขอรัดเป็นออกเป็นนี่เลยเป็นมอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมโดนอีเวลินเนี่ยคือมันก็ตายได้อยู่นะถ้าเฮดดิงเจอร์เฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวนี้น่าจะไม่ตายแหละแต่ถ้าในกรณีแบบไม่มีตัวเกิดแบบนี้นะก็ออกเป็นเดดแดนเลยครับก็คล้ายๆกันอุ้ยทันไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคือในกรณีคูดาวน์45แบบนี้มาแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกไอ้1001นี่ก่อนนะเราเป็นออกเป็นไอ้นี่นะครับเป็นโลนะฮะเราต้องพยายามคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้นะแบบถ้าเราออกมาคูดาวน์เกินมันไม่ได้ผลอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องออกเราออกเป็นเนี่ยโลมานะครับเพจิสไม่หวั่นเราไม่หวั่นเราไม่หวั่นยิ่งมากกับยูมิด้วยนะครับมันทรงพลังจริงๆครับในเมตานี้ฮะแต่หลายๆคนก็ต้องระวังหน่อยนะโอเคใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถูกใจหลายคนเลยใช่ไหมครับเอสเรียลนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมว่าน่าจะแครี่ดีที่สุดในช่วงนี้แล้วแหละโอเคก็ขอบคุณนะครับทุกคนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะไปแล้วฮะบ๊ายบาย